งลำดับสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคุณอนันต์แดงฉ่ำนะคะผู้อำนวยการประจำธุรกิจ Alternative Power โรงไฟฟ้ามิตรผล Bio Power จำกัดจะมาพูดในหัวข้อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลค่ะครับสวัสดีนะครับก็แนะนำตัวนิดหนึ่งผมอนันต์แดงฉ่ำนะครับเป็นผู้อำนวยการของ Alternative Power ของมิตรผลนะฮะจริงผมไม่ในสไลด์ผมไม่มีเกี่ยวกับมิตรผลอะไรเลยอยู่ในนี้ต้องบอกก่อนก็จริงๆเมื่อกี้นี้มีกล่าวถึงโรงน้ำตาลนะฮะก็คือปกติชีวมวลกับโรงน้ำตาลเนี่ยก็คือเป็นของที่อยู่คู่กันนะฮะเอาอ้อยไปส่งหีบอ้อยมาเอาเป็นชั้นอ้อยมันก็เหมือนกับการรวบรวมชั้นอ้อยไปเก็บไว้ก็เป็นโอกาสของโรงน้ำตาลที่จะสามารถผลิตไฟนะสารที่เป็นไฟฟ้าที่ใช้เองด้วยแล้วก็ส่งขายออกไปได้ด้วยนะฮะก็เริ่มสัญญามาตั้งแต่เริ่มต้นๆ นะฮะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทุกโรงงานน้ำตาลที่มีผลมีอยู่ก็ผลิตไฟขายอยู่นะครับในส่วนของผมเนี่ยจะดูแรงด้านอัลเทอร์เนทีฟก็คือทางหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็เข้ามาดูในลักษณะของชีวมวลที่เป็นอันอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับโรงน้ำตาลนะฮะมันก็จะเป็นไบโอแมสด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นวูดชิปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ผลิตใช้เองนะฮะผมก็ดูทางด้านธุรกิจนี้ในฐานะที่เป็นทั้งคนที่ develop โครงการนี้ด้วยศึกษาความเป็นไปได้ก่อสร้างควบคุมงานติดตั้งคอมมิชชั่นนิ่งจนกระทั่งโอเปเรตอยู่ด้วยใน 2-3 โรงที่เกี่ยวกับไบโอแมสของในกลุ่มมิตรผลนะฮะก็มีอยู่ก็ถือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์และมองในมุมมองของที่ผ่านมาเพราะผมเองผมก็เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็จะเห็นพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะทั้งในภาคกลางเองผมก็อยู่ที่ด่านช้างของมิตรผลที่ผ่านมา 3-4 ปีก็วนอยู่แถว3จังหวัดภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นก็จะเห็นสภาพอยู่ก็ถือว่าเป็นภาพของรวมๆนะครับแล้วก็คงไม่ต้องกังวลอะไรว่าผมจะใช้เวลานานเพราะว่าสไลด์ส่วนใหญ่เนี้ยซ้ำกับที่พี่ๆเอามาทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ว่าในมุมมองที่ผมจะพูดนะฮะก็คือ3เรื่องโจทย์ของผมนะครับมุมที่เคยเห็นที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็งานวิจัยพัฒนาแล้วก็ที่จะต้องสนับสนุนมีอะไรนะฮะรูปนี้เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะฮะคือจะเห็นภาพหนึ่งในตรงนี้ที่จะมองเพิ่มเติมก็คือว่า โอเคในช่วงประมาณสักเกือบ10ปีเนี่ยนะฮะความต้องการชี้ตรงไหนความต้องการเนี่ยมันก็ยังปริมาณการใช้ไฟกับปริมาณที่มีผลิตเนี่ยมันก็ยังมีพออยู่นะฮะนี่คือภาพนี้ที่บอกอันที่2ก็คือจะเห็นว่าในกลุ่มภาพตรงนี้เนี่ยตัวลงชีวมวลเองเนี่ยมันโดนจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มีความมั่นคงมากนักนะฮะในกลุ่มแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในลักษณะของซัพพลายเชื้อเพลิงเองบางส่วนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มั่นคงนักกับ reliability ของตัวโรงงานมันก็จะให้ทำให้โดนมองว่าโอเคเป็นลำดับที่2นะฮะที่จะเข้ามาภาพนี้จะเป็นภาพของการผลิตโดยรวมๆของบ้านเรานะฮะก็อย่างที่บอกการมองอีกมุมหนึ่งการธรรมชาติมีถ่านหินลิกไนท์อันนี้ทางการไฟฟ้าน่าจะ เห็นภาพชัดเจนอยู่ทั้งหมดทั้งภาพพลังงานนะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้มีน้ำอยู่ตรงพลังงานเวียนด้วยนะฮะจริงๆตรงนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของชีวมวลก็คือว่าเรากำลังการผลิตติดตั้งอยู่ไม่เยอะแต่ว่าปริมาณไฟที่สามารถที่จะขายออกไปในเชิงเมกะวัตต์อาวที่ออกไปเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะในความเป็นจริงกำลังจะบอกว่ามันเฟิร์มพอสมควรนะมันสามารถที่จะใช้ในการผลิตได้พอสมควรถ้าจับตัวเลขหารกันระหว่างไฟที่ผลิตอะไรต่ออะไรกับติดตั้งเนี่ยผมว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าในลักษณะของฟอสซิลฟิวด้านอื่นนะฮะอันนี้เห็นแล้วนะครับก็คงข้ามไปเลยแล้วกันเทียบ ADP นะครับต้นทุนนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะอาจจะผิดๆถูกๆบ้างนะฮะแต่ว่าก็จะเห็นภาพว่าเนี่ยมันไบโอแมสถ้าเป็นโคเจนเป็นไบโอแมสในตระกูลต่างๆเนี่ยมันลำบากที่จะอยู่ที่ 2.44 เนาะถ้านั่นมาโซล่าล่าสุดนี้ 1.68 ใช่ไหมฮะก็โอเคโซล่ามันคงลดลงมาแล้วล่ะนะฮะอันนี้มาแต่ว่าอันนี้คือโจทย์ที่
ที่ชีวมวลคงจะต้องสู้กันนะฮะถ้าเกิดเราจะอยู่ในพวกนี้ได้นะครับโอเคอันนี้คือกลุ่มชีวมวลคงเห็นภาพนะฮะอันนี้ผมมองว่ามันมีอยู่2แบบสำหรับชีวมวลแบบที่มันโดนดึงมารวมศูนย์อยู่แล้วชานอ้อยแกะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันออกจากตัวโรงงานนะฮะวูดชิปไอ้สแลบอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ออกลงเรื่อยนะมันรวมที่ลงเรื่อยทั้งหมดพวกนี้เองเนี่ยก็จะเป็นซอสหนึ่งของเชื้อเพลิงพี่ๆที่ทำเรื่องของเชื้อเพลิงก็จะทราบว่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันจะมีไอ้ทั่วที่มันยังไม่ได้เก็บเมื่อเช้าที่ทางอาจารย์สุธรรมก็พูดถึงว่ามันยังไม่ได้เก็บรวบรวมอีกเยอะแยะผมว่าตรงนั้นเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องมองและมองศักยภาพนะฮะอันนี้ผมไปดีกว่านะฮะเพราะว่าอาจารย์น่าจะละเอียดกว่าผมแล้วนะคือภาพตรงนี้จะให้เห็นว่าศักยภาพของตัวชีวมวลที่มันมีอยู่เนี่ยนะฮะกับตัวโรงงานสีเขียวๆของชีวมวลเนี่ยมันกระจุกอยู่แถวๆตรงเนี้ยนะฮะมันไม่ได้กระจายไปในจุดที่มันควรจะเป็นนะฮะอันนี้จริงๆมันเป็นประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพอยต์ตอนท้ายว่ามันน่าจะมองในมุมนี้เหมือนกันเพราะว่ามันนอกเหนือจากศักยภาพที่มีแล้วมันสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของไอ้ distribution ของ income ในประเทศอะไรต่ออะไรได้เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ไม่ต้องดูแล้วกันนะครับเห็นกันอยู่ต้นทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยทั่วๆไปนะฮะถ้าซื้อเชื้อเพลิงมาทั้งหมดเอางี้แล้วกันอันนี้ไม่ใช่ของโรงน้ำตาลนะฮะก็คงจะอยู่ประมาณนี้ที่กองคุณภาพผมว่าตัวเลข vary ตั้งแต่65ถึง70กว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เชื้อเพลิงทั้งหมดแหละนะฮะก็อันเนี้ยคือที่พูดกันว่าศักยภาพไบโอแมสจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็คือการที่เรามาเล่นกับไอ้ต้นทุนก้อนนี้จะทำยังไงให้มันลงไปได้นะโฟลว์ของการผลิตเมื่อกี้น่าจะละเอียดกว่าผมอยู่แล้วไอ้ 69% เมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาอยู่กับการเก็บรวบรวมทำยังไงจนกระทั่งวิ่งมาถึงหน้าโรงงานให้ได้นะฮะก็ต้องมานั่งลุยกันประเด็นที่ผมอยากจะเพิ่มเติมจากที่คุยมาเมื่อเช้าก็คือว่ามันมีเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับพลังงานเรื่องของการพัฒนาที่มันกำลังวิ่งเข้ามาในเรื่องอะไรหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องของ emission โอเคเราพูดกันไปแล้วคาร์บอนแท็กอาจจะเข้ามาเราเทคโนโลยีหลายๆเรื่องเนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนในเรื่องของพลังงานบ้านเราเหมือนกันนะภาพของพลังงานที่จะเกิดขึ้นสมาร์ทกริดสตอเรจมันอาจจะทำให้เกิดการเจเนเรชันของพาวเวอร์ในบ้านเราที่เปลี่ยนจากเซ็นทรัลไลซ์ออกมาเป็นโลคอลมากขึ้นซึ่งมันมีความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของการผลิตการส่งนะฮะเรื่องของผมว่าไอ้ระบบของทางการไฟฟ้าเองในการซื้อขายเองก็คงจะต้องมองในเรื่องของการปรับปรุงนะฮะแล้วผูกพันมาถึงเรื่องของpermission อะไรต่ออะไรทั้งหลายนะพวกนี้เองเนี่ยมันกำลังเข้ามามันไม่ใช่ว่าโอเคปริมาณบวกลบคูณหารพอไม่พออย่างเดียวมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวภาพนี้จริงๆก็เป็นภาพที่ผมอยากจะผมว่ามันก็สรุปให้เห็นทางนี้ทางน่าจะเป็นทั้งอีกแกลแล้วก็ทางภาพของพอเองก็คือล่างให้เห็นว่านั้นมันมีโอกาสที่จะไปทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะเจเนอเรชันที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านจากการผลิตเข้ามาและดิสทริบิวออกไปนะมี IPP SPP VSPP เข้ามาแล้วต่อไปมีผู้ผลิตทั้งผลิตแล้วก็รับซื้อเข้ามาพวกนี้มันก็จะ impact แล้วว่ามันจะเป็นยังไงโหลดโฟลว์อาจจะเปลี่ยนเพี้ยนไปนะฮะการผลิตในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของดูแลเลี้ยงตัวเองมากขึ้นจริงๆในโรงงานหลายๆโรงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ซื้อบางส่วนที่เกินมาแต่ว่ามันจะชัดขึ้นมากขึ้นถ้าเทคโนโลยีในการควบคุมในการคอนโทรลในการจ่ายและกฎหมายอนุญาตให้ทำนะฮะพวกนี้เองก็จะเป็นตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็จะค่อยๆ move ไปแบตเตอรี่โซลิดจะเป็นตัวมาเสริมเรื่องของโซล่าขึ้นมาอย่างเห็นในแผน ADP ตัวล่าสุดที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าโซล่าเนี่ยขึ้นเยอะมากฮะแต่ถ้าโซล่ามาพร้อมกับ Energy Storage มาเขาก็คงมันก็จะไปได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มาเนี่ยก็คงต้องมานั่งทวนกันว่าจะเอายังไงกันต่อฮะผมมี2สไลด์สุดท้ายละจะจบแล้วนะฮะผมมองว่า
เรื่องหนึ่งที่อยากให้ดูคือตัวชีวมวลที่ผมสัมผัสมาเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของอิมิชันในเรื่องของการที่จะเข้าไปอยู่กับชุมชนกับไปลงตรงไหนเนี่ยโอเคมันเป็นประเด็นค่อนข้างเยอะนะจะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้เนี่ยตีกันกว่าจะผ่านทำประชาพิจารณ์ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยการจะอยู่ต่อกันด้วยกันยังไงเนี่ยคือตัวอิมิชันพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันค่อนข้างผมว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีทำได้ดีทั้งหมดแล้วคุณสามารถที่จะเดินผ่านโรงไฟฟ้าชีวมวลมองเห็นมองไม่ออกจากปล่องว่าเขาเดินหรือไม่เดินด้วย stack emission มาตรฐานที่สามารถทำได้ดีนะฮะแต่ว่าโอเคมันทำบ้างไม่ทำบ้างมันอยู่ที่ความเชื่อใจระหว่างคนที่อยู่ตรงนั้นกับผู้ประกอบการว่าอยู่จะทำหรือเปล่านะฮะเทคโนโลยีเนี่ยทำได้จะใส่เงินหรือเปล่านะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมาช่วยดูในลักษณะที่โอเคทำยังไงที่ให้มันเป็นมาตรฐานเป็นคนกลางที่จะบีบบังคับเอางี้แล้วผมถอดหมวกผู้ประกอบการไว้นี่คือบีบบังคับผู้ประกอบการให้ทำได้จริงๆรับปากทำอย่างที่บอกว่าจะทำอ่ะเพราะเทคโนโลยีมันทำได้ไงแต่เพียงแต่ว่าไม่ยอมทำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตัวหนึ่งที่เห็นเหมือนกันกับเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการเก็บรวบรวมไบโอแมสเพราะว่ามันคือต้นทุนนะฮะตัวต้นทุนไบโอแมสจริงๆเนื้อมันเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่การเก็บรวบรวมยังไงผมว่าเราอาจจะต้องมาโฟกัสตรงนั้นให้มากๆเพื่อที่จะช่วยเพราะว่าอย่างที่เห็นภาพอ่ะเกือบ 70% มันคือต้นทุนของเชื้อเพลิงและไอ้ใน 70% เนี่ยส่วนใหญ่มันก็คืออยู่ที่การรวบรวมตรงนี้นะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เรื่องของ treatment มันก็คงเป็นคล้ายๆกันนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของการเก็บรวบรวมนะสุดท้ายแล้วนะฮะคือจากที่เข้าไป involve ในหลายๆเรื่องนะฮะโดนไล่บ้างโดนชาวบ้านไล่ทุบอะไรต่ออะไรมาบ้างนะคุยกันได้บ้างก็มีเนี่ยคือผมว่าได้ไม่ได้ไม่รู้นะผมมองงี้ก่อนแล้วกันคือผลประโยชน์เนี่ยชีวมวลเนี่ยควรจะมองในแง่ของเป็น tools หนึ่งของนโยบายในการที่จะกระจายรายได้ออกไปเพราะว่ามันเป็น tool ที่ถึงนั้นจริงๆนะครับผมเลยจะบอกโอเคลงน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่ามันวิ่งมาหาที่ลงน้ำตาลแล้วมันออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวไอ้โรงเล็กๆที่มันก็ประกอบขึ้นมาผู้ผลิตไม้อย่างที่พี่พูดว่าโอเคเอาไม้เข้ามาส่งร่วมกับชาวบ้านเนี่ยโมเดลที่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เกิดตรงนั้นแล้วรายได้มันไปถึงมือของเจ้าของสวนจริงๆเพราะเจ้าของสวนยางคนล้มเขามาเหมาสวนมันก็รายได้มันก็ไปอยู่ที่การเหมานะถ้าเกิดตัดไม้ไปขายโรงเลื่อยทั้งหมดมันอยู่ในโรงเลื่อยแล้วไอ้คนที่ขายปลีกไม้มันคือโรงเลื่อยแต่ที่วิ่งไปตรงๆเลยเนี่ยมันจะทำยังไงให้เกิดขึ้นได้นะฮะตรงนั้นเองเนี่ยแล้วผมว่ามันก็คือบ้านเราเนี่ยเราก็รู้มีปัญหาเรื่อง income distribution ค่อนข้างหนักนะฮะผมว่าถ้ามองตรงนี้ว่ามันเป็นโอกาสที่จะท่านได้เนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปภาพแผนที่2รูปจะเห็นว่าไอ้นั่นเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลมันโดนดึงมันควรจะไปอยู่ในที่ที่กระจายในที่เกิดแหล่งของชีวมวลซึ่งมันจะสามารถกระจายอินคัมดิสทริบิวชันออกไปได้ด้วยนะฮะแต่มันกลับโดนดึงมาอยู่ในจุดที่สร้างได้ก็แล้วกันอะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องมาดูว่าจะนั้นยังไงนะฮะอันที่สองอันนี้ก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าคือรอบโรงงานเนี่ยเอาโรงงานมาตั้งนะผมว่ามันควรจะพิจารณาว่านอกเหนือจากไอ้หนึ่งสตังค์ที่ได้บวกกับอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเฮ้ยเขาได้ค่าไฟที่ชาร์จขึ้นแบบเพื่อให้ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจกันเองว่าจะเอาหรือไม่เอานะคือในตรงนี้เพราะในวงกลมรัศมี3กิโล5กิโลเนี่ยเขาควรจะได้เบนฟิตอะไรที่ชัดเจนในกระเป๋าเขาเลยแต่ว่าพอออกมาเป็นโครงการ1สตังค์มารวมที่พอเอาไปจัดทำโครงการเขียนโครงการมาสร้างโอเคแล้วตกลงโครงการนั้นเกี่ยวอะไรกับผมขนาดไหนเนี่ยมันลำบากนะฮะแล้วก็โอเคตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนะก็คือเรกูเลชั่นเกี่ยวกับที่ตั้งก็ควรจะพิจารณาจบครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอนันต์มากๆเลยนะคะ